ได้ข่าวมาว่าซูชิร้านเนี้ยชิ้นใหญ่แต่ก็ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้อะดูปลาไหลยาวมากถนนมิตรภาพยังต้องยกมือไหว้ปลาชิ้นใหญ่หั่นเสิร์ฟมาแบบไม่ต้องเกรงใจชาวประมงและที่ไม่ควรพลาดเลยคือข้าวผัดมันปูค่ะที่เป็นพระเอกตลอดการของที่นี่ใครชอบกินซูชิบ้างคะขออีโมจิรูปซูชิหน่อยร้านที่เรามาวันนี้ชื่อว่าซูชิเซกินะคะบอกเลยว่าใครที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเซฟได้เซฟหรืออยากให้ใครพามาเลี้ยงนะคะแท็กไว้ได้เลยและนี่คือที่พวกเราล็อกเป้าไว้ตั้งใจจะมากินซูชิที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติถึง 7,360 เท่าอันนั้นก็ใหญ่ปะจะเสิร์ฟจานหินมาบนซูชิแบบเวอร์เซตนี้ชื่อว่าแกนโอเวอร์โหลดซูชิเซตหั่น2นิดๆมีซูชิที่เป็นหน้าโฟกาด้วยนุ่มมากและนี่คือบาฟุนอูนิค่ะที่มาจากฮอกไกโดเลยกินเข้าไปแล้วมันละมุนอยู่ในปากและที่เป็นเนื้อปากก็ไม่ใช่มาเล่นๆนะคะมีทั้งชิมาอาจิมาไดชูโทโร่ปากคือชิ้นหนามากเคี้ยวได้เต็มปากเต็มคำซูชิไซยังเนี่ยเราสั่งมา2เซตนะคะอันนี้จะเป็นมิกโอเวอร์โหลดซูชิเซตอันนี้729เวอร์สุดๆไม่ถึง 1,000 คน1ชิ้นนะเค้าใหญ่มากจริงๆนะไม่สามารถกินหมดภายในคำเดียวได้ที่พี่อังกินอยู่คือหอยโฮเตตาค่ะไซใหญ่เบิ้ม XXL ในเซตนี้ที่ล่อตาล่อใจที่สุดก็คือน้องปลาไหลญี่ปุ่นที่มาทั้งตัวยาวมาก1ไม้บรรทัดได้น้องจะนอนมาบนไข่หวานนะคะใครที่ชอบกินซูชินะคะน่าจะแฮปปี้มากๆอ่ะถ้าได้มากินเซตเนี้ยเนื้อปลาดีสดแล้วก็ชิ้นใหญ่แล้วตัวข้าวเค้าจะออกสีแดงๆแบบนี้ทุกคนเรียงเม็ดมาสวยมากดูพรีเมียมสุดๆเหมือนในโอกามาเซะเลยเป็นการกินซูชิที่แบบฉ่ำเต็มปากเต็มคำไปหมดอันนี้คือเซตข้าวผัดมันปูค่ะที่จะเสิร์ฟมาในหม้อหินร้อนเขาจะมาผัดให้เราดูที่โต๊ะเลยนะเนื้อปูที่เขาเอามาใส่ให้ในหม้อคือเยอะมากๆจะเป็นเนื้อปูหิมะนะคะแล้วเขาเอาไปผัดกับซอสสไปซี่มาแล้วด้วยตัวข้าวเวลาโดนกับหม้อหินนานๆก็จะมีความแบบกรอบๆเกรียมๆทอปด้านบนด้วยเนื้อปูอีกรอบแล้วก็ใส่สาหร่ายกับอิกุระตัวข้าวอ่ะเขาจะหอมทั้งกลิ่นของมันปูแล้วก็กลิ่นของกระทะแล้วจังหวะที่เคี้ยวไปอิกุระแตกเปาะในปากคือตาไปประกายสิ่งที่ไม่สั่งไม่ได้อีกอย่างจะเป็นคานิมิโซะปูหิมะฮอกไกโดอันนี้ค่ะเหมือนเป็นอะไรที่ทุกโต๊ะต้องสั่งยิ่งเอามากินคู่กับข้าวผัดมันปูนะดีมากเสริมรสชาติกันสุดๆใครที่กำลังหาร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่ากำลังอยากกินซูชิอยู่เราแนะนำร้านนี้เลยก็ติดตามกดไลค์กดแชร์รีโพสต์แท็กชวนเพื่อนแล้วไปกันได้เลยค่ะ